มีเหตุการณ์ที่นครนายกมีวินาทีที่รถคนมอเตอร์ไซค์ค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาซิ่งมอเตอร์ไซค์มาและปรากฏว่าพุ่งชนกับเก๋งกลางสี่แยกนาทีนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมดูภาพพร้อมๆกันค่ะพอล้อมันผ่านหน้าประตูดาวะจากรั้วข้างเฮ้ยขับเลยไปแค่ในค่ายใช่แล้วหันกลับไปมองเสียงโครมเลยค่ะกล้องหน้ารถจับภาพได้เก่งเขาก็วิ่งมาตามทางของเขาเพื่อที่จะข้ามแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรคือรถเก่งเนี่ยไฟเขียวนะก็ไปเรื่อยๆแต่พอรถกำลังจะข้ามแยกกลับพบว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเลนมาจากอีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นมุมอับค่ะที่มันมีต้นไม้เกาะกลางบังอยู่พอดีพอดีทำให้สองคันนี้มาเจอกันตรงเนี้ยโอ้โหแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมมอเตอร์ไซค์คือร่างลอยตกกระแทกกระโปรงรถบาดเจ็บนะคะจุดนี้คือบริเวณ3แยกสัญญาณไฟหน้าโรงพยาบาลนครนายกถนนสุวรรณศรค่ะแล้วก็รถเก๋งสภาพด้านหน้ารถคือถูกชนบุบไปเลยนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์ก็พังยับเยินล้มคว่ำอยู่กลางแยกคนขี่มอเตอร์ไซค์กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บจากการสอบถามคนขับรถเก๋งค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็มาปกติพอไฟเขียวปั๊บก็ขับออกมาตามแยกพอเห็นมอเตอร์ไซค์สวนมาอีกเลนตัวเขาพยายามจะเบรกแล้วแต่มันไม่ทันค่ะพอไฟเขียวผมติดไฟแดงอยู่ที่แยกแล้วก็พอไฟเขียวผมก็ออกตัวมาปกติแต่ว่าน้องคนขับมอเตอร์ไซค์เขาสวนไฟแดงมาแล้วก็ลักษณะตรงแยกนี้พอผมออกตัวมาผมมองขวาที่มันชิดขนาดนี้ไม่ทันหรอกว่าปกติก็คือมันควรจะไม่มีอะไรมาแต่ว่าตอนนี้น้องเขาสวนมาพอดีแล้วผมก็เบรกเท่าที่เบรกได้แล้วก็เบรกไม่ทันก็เลยเป็นอุบัติเหตุพอไฟเขียวโอ้ยถนนนี้บางทีคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์เขาคุณผู้ชมเห็นกอต้นไม้ป่ะมันจะมีต้นไม้ตรงเกาะริมฟุตบาทอ่ะเขาบอกมันจะเป็นมุมอับหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์ก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมภาพมันกลางคืนอาจจะไม่ชัดเพราะในคลิปเนี่ยค่ะจะเห็นว่าสัญญาณไฟคุณผู้ชมสังเกตสัญญาณไฟหน่อยนะเพราะว่าหนุ่มเก่งบอกว่าเขาไฟเขียว มันจะมีทั้งไฟเขียวแล้วก็ไฟแดงในจุดที่รถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์อ่ะค่ะมันก็เลยตั้งคำถามกันว่าเอ้ยหรือทางฝั่งมอเตอร์ไซค์เขาเข้าใจผิดด้วยหรือเปล่าเนี่ยๆคุณผู้ชมแยกนี้นะทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปสำรวจแยกที่เกิดเหตุผ่านทาง Google Map ค่ะพบว่าจุดนี้เป็น3แยกใหญ่ที่มีการแบ่งช่องทางออกเป็นช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางรองรวมทั้งมีทางเบี่ยงด้วยเลยทำให้คนใช้เส้นทางในเวลากลางคืนที่เวลารถโล่งอะค่ะอาจจะมองสัญญาณไฟจราจรผิดไปก็เป็นได้นี่ไงถึงตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเขามองสัญญาณผิดหรือเปล่ามันถึงเก่งอะนะอุ้ยแต่มันแยกใหญ่มากเลยนะแยกใหญ่มากแล้วเนี่ยฮะโอ้โหรวมไปถึงเกาะกลางถนนที่มีการปลูกต้นไม้เขาปรับภูมิทัศน์จนมันเกิดการเป็นมุมอับสายตาไปอะค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญตัวคนขับเก๋งนะคะไปสอบปากคำแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เกิดจากความประมาทหรือว่าความผิดพลาดของสัญญาณไฟจราจรหรือเปล่าหรือคนขับมองสัญญาณไฟผิดหรือไม่นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุยังไงทางแยกต้องชะลอนิดนึงถูกต้องครับ